สวัสดีครับชาว FPS Thailand ของทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดนะฮะจากทางค่ายแกมเดียสครับห่างหายไปนานครับกับค่ายนี้นะฮะแล้วก็กลับมาเนี่ยล็อตใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้เต็มๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังหรือว่าอุปกรณ์อื่นนะครับคราวนี้อยู่กับคีย์บอร์ดที่เป็นmechanical keyboard นะครับแล้วก็เป็น RGB ด้วยที่เลือกชื่อรุ่นว่า Hermes นะครับผมลองไปหาข้อมูลมาพอสมควรแล้วมันออกเสียงว่า Hermes นะครับบางคนอาจจะเห็นว่า Hermes หรือเปล่า Hermes เป็นแบรนด์เนมชื่อดังชื่อหนึ่งนะครับนี่จะเห็นได้ว่าโลโก้กล่องหรือว่าหมายถึงว่าการดีไซน์กล่องทั้งหมดเนี่ยมันดูมินิมอลนะดูแบบง่ายๆลงนะฮะแต่ก่อนเนี่ยจะดูแบบเยอะๆหน่อยดูเป็นเทพเจ้าหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งเรื่องของการใช้ปุ่มฟังก์ชันมีเมมโมรีในตัวนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ RGB อันนั้นคือจะความสำคัญของเขานะครับตั้งโปรไฟล์ได้นะฮะด้านหลังก็จะมีข้อมูลที่เยอะแยะมากมายครับที่เราก็ไม่ได้อ่านกันสักเท่าไหร่นี่ฮะกล่องตัดขาวดำ Hermes นะฮะลองดูตัวจริงกันดีกว่าดึงตัวคีย์บอร์ดมาจากกล่องนะฮะเราก็จะเจอคีย์บอร์ดนะครับสายสัญญาณนะฮะแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้ที่เป็นคู่มือนะครับก็ต้องเปิดอ่านนะครับไม่งั้นก็จะไม่รู้ว่ามันจะมีการใช้งานอะไรยังไงมีสติ๊กเกอร์2สีครับสีดำและสีขาวแล้วตัวที่ดึงคีย์แคปนะครับก็แถมมาให้เลยในเซตของเขานะครับแกมเดียสนะฮะโอเคดูหน้าตาครับคีย์บอร์ดก็จะมีเลเยอร์ที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแล้วก็มีคลีปลงมานิดนึงอันนี้ถอดไม่ได้นะครับเป็นชิ้นเดียวลงมาเลยนะฮะจะลองข้อมือสำหรับคนที่วางมือแบบวางขึ้นมือขึ้นมาสุดพวกที่สาย FPS หรืออะไรเงี้ยที่วางมือแช่อย่างเงี้ยมันจะติดแรมขึ้นมานิดนึงนะครับก็ช่วยได้ฮะมันทำให้รู้สึกไม่เมื่อยหรือไม่ตัดเหมือนคีย์บอร์ดที่ไม่มีตรงนี้นะครับที่มีโลโก้ฮะไล่จากปุ่มทางด้านซ้ายนะครับมัลติมีเดียคีย์ต่างๆนะเพิ่มลดเสียงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีพวกปุ่มแปลกๆก็จะเป็นในเรื่องของตรงนี้ฮะ F9 ก็จะมีการเรคคอร์ดมาโครแบบสดๆตรงนั้นเลยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับไล่มาจะมาเจอกลุ่มนี้ครับกลุ่มพวกแบบปุ่ม Dell Insert Home End เนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของการปรับแสงไฟนะครับก็กดปุ่มฟังก์ชันคู่กันนะฮะอันนี้จะเป็น Wave อันนี้เป็นเหมือนแบบ Rotation นะครับแล้วก็อันนี้คือวิ่งสวนกันนะครับอันนี้คือวนสีไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์แบบอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแค่4อันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นฮอตคีย์สำหรับคนที่ไม่อยากจะลงซอฟต์แวร์นะครับแล้วตรงนี้ที่เป็นรูปคนวิ่งกับคนเดินเนี่ยมันคือปุ่มเหมือนกับเพิ่มรีพีทเรทนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วนะครับว่าจะมีเพิ่มปุ่มรีพีทเรทแบบว่ากดค้างไว้ A จะขึ้นทีละ1 2 3 4 5พอเพิ่มความเร็วขึ้นปึ๊ดขึ้นมา3 4บรรทัดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอันนี้มีการสวิตช์ครับสลับ WSD ลงมาใช้แทนตัวลูกศรarrow key ก็จะเปลี่ยนที่ตรงนี้ฮะฟังก์ชัน F4 บางคนใช้เล่นเกมแบบอย่างบางคนเล่น FIFA อย่างเงี้ยไม่อยากจะควายมืออย่างเงี้ยนะครับก็สลับปุ่มได้อันนี้คือแกมเดียสลองแล้วตรงนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มลดแสงที่เลข8กับเลข2นะครับประมาณนี้สำหรับฮอตคีย์ที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็การใช้งานรวมไปถึงพวก anti ghosting จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันในซอฟต์แวร์ในวิดีโอตัวถัดไปนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ฮะก็จะมีอยู่ประมาณ 6-7 ข้อนะฮะคือ 6-7 หัวข้อในการเลือกแต่งนะครับข้อแรกคือ Key Assignment นี่คือเบสิกดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับคือกดไปแต่ละปุ่มเนี่ยจะมีการเลือกให้ตั้งค่าเพิ่มเติมไปนะครับกดที่1ก็จะมีการโหลดที1นะฮะนี่ฮะคลิกไปนะครับก็จะมีให้เลือกอันที่2ครับ Macro Management โอ้โหอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบเลยนะฮะ Macro นั่นเองนะครับอันที่3ครับคีย์บอร์ด Luminance ครับอันนี้คือถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับเพราะมันสามารถจับปรับแต่งสีได้หลากหลายและมากมายนะครับอันนี้เป็น Color Picker ฮะคือเลือกเลยครับเขาจะมีเดโมให้ดูจะเอาสีอะไรเลือกเลยนะครับอันที่2นี่คือจะปรับแต่งตามโซนจะมี Picture No เนี่ย 1-5 เป็นเดโมให้เลือกกันนะครับด้านบนก็จะโชว์ให้เห็นว่ากดแล้วแต่ละอันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันที่3ครับ Lighting Effect นะฮะนี่ครับอันที่3ก็จะมีให้เลือกตั้ง breathing wave responsive fade out นะครับผมมาร์คนะครับมาร์คก็คือจะไหลเป็นงูนะฮะชาวบ้านเรียกงูใน3310นะฮะโนเกียนะครับนี่ฮะ ripple ก็คือจะกดแล้วเป็นวงๆขึ้นมานะครับเป็นวงๆขึ้นมานะครับก็นี่ฮะคือลักษณะของเอฟเฟกต์สีนะครับซึ่งผมชอบที่สุดคือ wave
นะครับเวฟนี่คือได้ใจที่สุดละนะครับถัดไปครับคือ Assign Sound and Timer ไออันเนี้ยนี่คือเป็นทีเด็ดของ Gam DS เลยนะครับคือตั้งไว้เลยครับว่าถ้าเรากดปุ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมีเสียงนะฮะหรือว่าจะมีไทเมอร์นะครับที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเตือนตัวเองเวลาเรากดชิปเรากดติ๊กซาวไว้นะครับแล้วก็เลือกซาวอะลามเลือกทดสอบเสียงดูมันเหมือนจะเอาไปออกลบอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกดเอฟเฟคอะไรประมาณนั้นนะฮะถัดไปครับคือ Sound File Edit อันนี้คือสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์สร้างไฟล์เข้าไปเองในตัวโปรแกรม Hera ได้นะครับอันที่อันถัดไปครับคือ Timer Setting ก็เหมือนกันฮะพออันนี้คือ Assign เข้าไปไงอันนี้คือตั้งค่าไงนะครับอันนี้คืออัปเดต Support ครับก็จะเป็นการเรื่องของการอัปเดตเช็ค Firmware อัปเดตเช็ค Firmware นะครับซึ่ง Hera เนี่ยเป็น Software Center นะครับที่ทาง GamDev ได้จัดทำขึ้นมานะฮะก็จะมีด้านล่างบอกไว้เวลาเราเสียบหูฟังเสียบเมาส์เสียบอะไรเข้าไปก็จะมีขึ้นมานะครับอันนี้คือซอฟต์แวร์นะครับนี่ฮะปุ่มเคลครับก็กดได้ค่อนข้างจะตอบสนองนิ้วได้ดีแล้วเป็นเคลบราวน์นะครับ4ปุ่ม8ปุ่มเนี่ยได้แน่ๆแหละ9ปุ่มมีสเปซบาร์ด้วยมีคอนโทรลด้วยอ้าวนะครับคือถือว่า Anti Rover หรือว่า Anti Ghosting นี่ทำงานได้ดีตอบสนองได้ไวนะครับนี่ฮะไม่ต้องหายห่วงครับหายห่วงครับคือไม่ต้องห่วงเลยนะฮะโอเคเป็นไงบ้างครับกับการใช้งานคือทดสอบในเรื่องของ Anti Ghosting ก็ถือว่าผ่านเลยนะครับกดนี่มาแบบมาตามที่เรากดเป๊ะๆไม่มีดีเลย์เลยนะครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์นะครับรองรับกระทั่งเสียงนะฮะการตั้งไทม์เมอร์ต่างๆรวมไปถึงการตั้งเอฟเฟคไฟอย่างที่ผมบอกไว้ว่าตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเอฟเฟคไฟจริงๆอ่ะจะปรับได้หลากหลายมากมายมากขึ้นในตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยผมลืมบอกไปนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Mechanical Keyboard แบบฟูลเลยนะฮะทั้งแผงแล้วก็ใช้สวิตช์ของ Kale Blue นะครับ Kale Blue นะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงกันเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะฮะก็คือจะเป็น2จังหวะคริกกี้นะครับตามสไตล์ของ Blue Switch นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นของ Kale เนาะนี่ฮะประมาณนี้นะครับเปิดแสงขึ้นมาใหม่ก็ถือได้ว่า Gam DS กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำลายผลิตสินค้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงตัว Hermes ตัวนี้ด้วยนะฮะก็จะถูกใจจะโดนใจชาวเกมเมอร์ชาวไทยหรือเปล่านะฮะลองรับชมแล้วก็หาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้ผมคิดลอสครับแกมเดสแล้วก็เอฟเอทแลนด์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ